แนะนำตัวพรีเนียนให้รู้จักกันนะครับว่าพรีเนียนของเรามีรูปแบบไหนบ้างครับท่านสามารถเลือกใช้ยังไงได้บ้างนะครับสวัสดีครับวันนี้มาแนะนำตัวพรีเนียนให้รู้จักกันนะครับว่าพรีเนียนของเรามีรูปแบบไหนบ้างครับท่านสามารถเลือกใช้ยังไงได้บ้างนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับก็ตัวแรกนะครับเป็นพรีเนียนแบบ A แบบ B แบบ C นะครับ3รุ่นนี้นะครับจะเหมาะกับการใช้กับเกียร์ลักษณะที่เป็นหน้าแปนแบบนี้นะครับก็ต้องมีรูยึดที่หน้าแปนเกียร์ที่หัวเกียร์เลยที่หลายๆท่านถามว่า A กับ B ต่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่าตัว A ต่างกับตัว B ยังไงนะครับวางโครงสร้างแบบนี้อาจจะดูเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือตัว A เนี่ยสามารถถอดได้นี่ถอดมาได้แบบนี้เลยนะครับก็สามารถที่จะถอดได้ครับข้อดีของการใช้พรีเนียนแบบ A ก็คือเวลาที่ท่านใช้งานแล้วท่านสามารถเปลี่ยนเฉพาะตัวพรีเนียนได้ก็ไม่ต้องมาเปลี่ยนฐานตัวนี้นะครับก็แยกชิ้นกันแต่ถ้าท่านซื้อแบบ B นะครับซึ่งมันแบบนี้มันติดกันอยู่เชื่อมติดกันมาเลยไม่สามารถถอดได้แปลว่าท่านจะต้องเปลี่ยนทั้งตัวพรีเนียนแล้วก็ตัวฐานมันด้วยนะครับราคาก็จะต่างกันนิดหน่อยนะครับส่วนตัว C นะครับตัว C ก็คือตัวนี้ตัว C จะเป็นพรีเนียนไซส์ใหญ่นะครับจะเหมาะกับงานที่ต้องการความเร็วสูงๆเลยนะครับเนื่องจากเป็นพรีเนียนไซส์ใหญ่ตัว D 2 ตัวนี้นะครับเป็นตัว D ตัว D เนี่ยมีข้อพิเศษของมันนะครับก็คือถ้าท่านสังเกตเห็นในรูของตัวพรีเนียนนะครับรองรับเกียร์แบบS3 เท่านั้น S3 ก็คือเพาต้องเป็นอยากครับอยากตามพีเนียนนี้เลยก็ต้องเป็นงานที่ต้องการความเพซิชั่นสูงต้องการส่งกำลังแบบสูงๆไม่ให้เกิดการสลิปไม่ให้เกิดการคาดเคลื่อนใดๆทั้งสิ้นตัว D เป็นตัวที่ตอบโจทย์มากนะครับอีก2ตัวครับที่เป็นที่นิยมในไทยมากๆเลยก็คือตัว E กับตัว F นะครับซึ่งจะมีความคล้ายคลึงกันตัว E นี่ก็ออกแบบมาเพื่อให้รองรับกับตัวเกียร์ของ Apex เหมือนกันเนื่องจากรูเพาของพีเนียนเนี่ยจะรองรับไซส์เกียร์ของ Apex ได้เลยครับท่านก็เลือกไปแล้วก็ใส่ขันน็อตยึดได้เลยนะครับง่ายมากนะครับแต่ถ้าเป็น F ตัว F เนี่ยก็จะเหมาะกับเกียร์หลายๆยี่ห้อครับจะเป็นยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับอาจจะไม่ใช่กับเท่ากับหัวเกียร์ของ Apex นะครับตัว F เนี่ยใน1รุ่นก็จะมีหลายๆไซส์ให้เลือกใช้งานเหมือนกันนะครับท่านก็เลือกดูว่าท่านอยากใช้ตัวเล็กตัวใหญ่สปีดเท่าไหร่ท็อกเท่าไหร่ลองคำนวณดูแล้วเขาก็จะเลือกอันที่เหมาะสมได้นะครับอีกอันนึงนะครับตัวนี้ตัว G ครับตัว G เนี่ยก็จะไปใช้กับเกียร์ที่เป็น Hollow Sharp นะครับลักษณะเกียร์ของ Hollow Sharp ก็จะเป็นแบบนี้นะครับพรีเนียนของเราก็จะเป็นเพายื่นออกมาอย่างนี้เลยนะครับท่านก็เอาไปใส่เข้ากับรูเพาของ Hollow Sharp มอเตอร์แบบนี้นะครับก็ใช้งานได้นะครับก็จะเป็นงานเคลื่อนที่ลักษณะแบบรุ่นเก่าๆนะครับที่ยังใช้ Induction Motor คู่กับเกียร์ Hollow Sharp แล้วก็ใส่พรีเนียนของเราก็รองรับนะครับซึ่งแหลกของเรามีให้เลือกหลายไซส์นะครับตั้งแต่เบอร์1 1.5 เบอร์2 เบอร์3 เบอร์4 เบอร์5นะครับในไทยปกติก็ใช้กันแค่ถึงเบอร์4นะครับที่เราใช้กันเป็นประจำเบอร์4ก็รับน้ำหนักได้ถึง2ตันอยู่แล้วก็คิดว่าน่าจะเพียงพอกับแอปพลิเคชันต่างๆที่มีในไทยแต่ถ้าท่านมีแอปพลิเคชันที่มากกว่า2ตันนะครับท่านก็สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อที่จะเลือกไซส์พรีเนียนกับแหลกให้ใหญ่กว่าเบอร์5ได้นะครับแล้วก็ยินดีที่จะคำนวณให้แล้วก็นำเข้ามาเพื่อให้ทุกท่านได้ใช้งานนะครับสำหรับวันนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะได้เห็นตัวอย่างของพรีเนียนนะครับเพื่อจะได้เอาไปเลือกใช้เหมาะสมกับงานของท่านถ้าท่านใดมีคำถามนะครับก็สามารถฝากคำถามไว้ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถกดไลค์ Subscribe วิดีโอของเราได้นะครับเพื่อที่ติดตามข่าวสารต่างๆที่เราอัปเดตให้ทุกท่านได้ฟังกันครับแล้วก็อย่าลืม Apex ออกแบบง่ายจัดตรงฉับไวเลือกใช้ Apex ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ